สบายดีนางเฮียนซันม.7เบิดทุกคนเป็นแนวใดพวกหลานสบายดีเบิดบ่สบายดีเบิดทุกคนอยู่เนาะมื้อนี้พวกหลานสิมาพบกับอาจารย์แก้วอีกคือเก่าเนาะในวิชาสุโมงประวัติศาสตร์เนาะมื้อนี้เฮาสิมาเข้าบทเรียนบทที่4มาเว้าถึงสงครามโลกครั้งที่2เนาะแต่ว่าก่อนเฮาสิเข้าบทเรียนนี้อาจารย์ขออนุญาตเด้อว่ามื้อนี้อาจารย์บ่ได้ใส่ผ้าอัดปากคือเก่าเนาะเพราะว่า1เพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานและอาจารย์ก็อัดอยู่บ้านอาจารย์เองเนาะอาจารย์บ่ได้ออกไปพัวพันกับคนข้างนอกเนาะก่อนเฮาสิมาเข้าบทเรียนใหม่เฮามาทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนเนาะว่าเป็นแนวใดบทเรียนเก่าทวนคืนบทเรียนเก่าสงครามกลางเมืองเด้เป็นแนวใดในปี1918หาปี1922มีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นเนาะเฮ็ดให้มีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นในระยะนั้นเพราะว่าการคุกคามหรือว่าการบุกโจมตีของเยอรมันเนาะจึงเฮ็ดให้สหภาพโซเวียตมีลุกเกิดมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเนาะและก็การก่อสร้างสังคมนิยมเด้เป็นลักษณะแนวใดเนาะพวกเฮาตัวนี้ก็ได้ทวนมาจำนวนหลายเนาะการก่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใหม่ของระบบสังคมนิยมที่เกิดขึ้นเนาะบัดนี้เฮามาเข้าบทเรียนบทใหม่กันเลยเว้าถึงสงครามโลกครั้งที่2เนาะมานี้มาเบิ่งการพัวพันสากลก่อนสงครามโลกครั้งที่2เป็นแนวใดมีการพัวพันแนวใดเดี๋ยวเพิ่นจะแบ่งออกการพัวพันของสากลนี่เนาะหรือว่าการพัวพันสากลก่อนสงครามโลกครั้งที่2นี่เพิ่นจะแบ่งออกเป็น2การพัวพันหลักใหญ่1คือ2การพัวพันแต่ปี1919หาปี1929และปี1929หาปี1939เนาะแต่เฮามาเข้าข้อ1ก่อนคือการพัวพันสากลปีค.ศ. 1919หาปีค.ศ. 1929เนาะสภาพการโลกในระยะปีค.ศ. 1919หา29นี้เป็นระยะแห่งสันติภาพเนาะการดำเนินงานของบรรดาประชาชาติในโลกเพื่อแสวงหาเสถียรภาพและสันติภาพในระยะนี้ได้ดำเนินไปตาม5รูปแบบได้ดำเนินไปตาม5รูปแบบเนาะพวกหลานเนาะ1เว้าถึงการระงับข้อขัดแย้งต่างๆผ่านทั้งองค์การสันติบาตชาติเนาะตัวที่2มันเว้าถึงการร่วมตัวเป็นพันธมิตรการทหารตัวที่3แม่นเว้าการเซ็นสัญญาค้ำประกันชายแดนและดินแดนไว้ในการครอบครองเนาะตัวที่4แม่นเว้าถึงการตกลงบ่ใช้สงครามเป็นเครื่องมือในการตัดสินข้อผิดพลาดระหว่างประเทศเนาะตัวที่5มันเว้าถึงการลดพลกำลังประกอบอาวุธอันนี้มันเว้าถึงระยะการดำเนินในระยะปี1919หา29นี่มันจะแบ่งออกเป็น5รูปแบบเนาะบัดนี้เฮามาเข้าระยะที่2เนาะระยะที่2เป็นการพัวพันติดปี1929หาปี1939เนาะสภาพการของโลกในระยะนี้เนาะหรือว่าระยะของปีค.ศ. 1929หา39นี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนาะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มี2วิธีการคือ1วิธีการทางด้านเศรษฐกิจเนาะและก็วิธีการทางด้านการเมืองบัดนี้เฮามาเบิ่งวิธีการทางด้านเศรษฐกิจเป็นแนวใดเนาะในระยะนี้ในโลกต่างๆก็แข่งขันการผลิตเพื่อให้ได้หลายเนาะจนเฮ็ดให้การผลิตเกินความต้องการการเฮ็ดให้การผู้ชมไส้เฮ็ดให้ราคาสินค้าหันตกต่ำเนาะและจำเป็นได้ทำลายผลผลิตทิ่มเพาะขายบ่ออกเฮ็ดให้โรงงานหลายแห่งถูกปิดกรรมกรถูกวางงานเนาะอันนี้มันเว้าถึงทางด้านวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระยะของปี1929หา39เนาะบัดนี้เฮามาเข้าวิกฤตการทางด้านการเมืองหรือว่าเป็นวิกฤตการตัวที่2เนาะวิกฤตการทางด้านการเมืองภายหลังกองประชุมแวกไส้สิ้นสุดลงสังคมได้แบ่งออกไปตามความมักของนายทุนชาติมหาอำนาจผู้ชนะสงครามเนาะย่อมผลของผลสนธิสัญญาเนาะย้อนมาจากเหตุผลของสนธิสัญญานี้ได้เฮ็ดพาให้บรรดาจักรพรรดิมีความเข้มแข็งกันอย่างหุนแฮงเนาะเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าวในเดือนพฤศจิกปีค.ศ. 1921เนาะสหรัฐอเมริกาได้เสนอให้บรรดาประเทศจักรพรรดิเปิดกองประชุมขึ้นเอิ้นว่ากองประชุมวอชิงตันเนาะผลของสงครามนี้เฮ็ดให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปตามความต้องการของสหรัฐแต่เฮ็ดให้จักรพรรดิอื่นสูญเสียผลประโยชน์เนาะโดยเฉพาะแม่นประเทศอิตาลีญี่ปุ่นและเยอรมันเนาะอันนี้เป็นผู้นำอันนี้เป็นผู้นำของญี่ปุ่นอันนี้เป็นผู้นำของเยอรมันเนาะและอันนี้ก็เป็นผู้นำของอิตาลีเนาะนอกจากการพัวพันสากลในปี1919หา29และการพัวพันสากลใน1929หา39นี้แล้วยังในระยะสงครามโลกครั้งที่2ยังมีลัทธิฟาสซิสต์นิยมเนาะหรือว่าฟาสซิสต์นี้
เกิดขึ้นเซนฟาสซิสต์ญี่ปุ่นฟาสซิสต์เยอรมันและฟาสซิสต์อิตาลีเนาะมันจะเกิดขึ้นมี3ฟาสซิสต์ใหญ่อันนี้ก็เว้าถึงฟาสซิสต์ญี่ปุ่นก็คือผู้นำของญี่ปุ่นอันนี้ฟาสซิสต์เยอรมันเนาะอันนี้ก็คือฟาสซิสต์อิตาลีเนาะมันเว้าถึงกันเกิดมีฟาสซิสต์เกิดขึ้นในระยะนั้นเนาะพวกหลานเนาะวันนี้เฮามาเข้าข้อ2ข้อ2เว้าถึงสงครามโลกครั้งที่2เนาะสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่2มันเกิดขึ้นมาจากหยังเนาะเฮามาเบิ่งสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่2นี้สั่งรวมแล้วสาเหตุที่พาให้เกิดก่อสงครามโลกครั้งที่2นี้มี3สาเหตุหลักหรือว่าสาเหตุต้นตอเนาะ1แม่นความบ่พอใจในสนธิสัญญาแวร์ซายวอชิงตันเนาะสาเหตุทําอิฐสาเหตุตัวที่2แม่นความอ่อนแอและขาดประสิทธิภาพขององค์การสันติบาลชาติสาเหตุที่3เป็นการกำเนิดของลัทธิฟาสซิสต์เกิดขึ้นเนาะวันนี้อันที่เป็นสาเหตุที่นำพาไปเกิดสู่อธิมหาสงครามโลกครั้งที่2และการกำเนิดมีการปกครองด้วยระบอบเผด็จการของบรรดาประเทศที่ขยายตัวไม่เส้นเนาะเส้นฟาสซิสต์เยอรมันเนาะนำโดยท่านฮิตเลอร์พรรคนาซีโดยเมนทฤษฎีชาตินิยมที่ว่าว่าความเหนือกลัวทางด้านเผ่าพันธุ์อันนี้เป็นทฤษฎีของฮิตเลอร์เนาะหรือว่าอีกอย่างนึงว่าซื้อว่าฮิตเลอร์เนาะเป็นผู้นำฟาสซิสต์ของเยอรมันเนาะมหาฟาสซิสต์อิตาลีฟาสซิสต์อิตาลีของเว้าว่านำพาโดยมุสโซโลนีเนาะนำพาโดยมุสโซโลนีพรรคเสรีประชาธิปไตยโดยทฤษฎีชาตินิยมที่ก้าวไว้ว่าฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของโรงแม่งในอดีตและผู้นำย่องต้องถูกเสมออันนี้เป็นทฤษฎีของอิตาลีเนาะมันมหาฟาสซิสต์ญี่ปุ่นเนาะคำว่าฟาสซิสต์ญี่ปุ่นนำพาโดยนายพลโตโยริเดกี้เนาะพรรคโยสุกุซันเนาะด้วยทฤษฎีชาตินิยมที่ว่าสงครามคือเครื่องมือในการสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติเป็นสิ่งที่ถูกต้องและยังมีคำโฆษณาสวนเสือที่ว่าสร้างวงไพ่บุญมหาอาซีบุรพาถ้าวีบอาซีต้องเป็นคนอาซีเท่านั้นเนาะอันนี้เป็นทฤษฎีของประเทศญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1937แนวห่วมฟาสซิสต์แบกแรงโฮมโตเกียวจุดประสงค์ที่ว่าเพื่อขยายอำนาจและดินแดนเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงทฤษฎีของฟาสซิสต์ที่นำไส้ในช่วงสงครามเนาะหลังจากเขาฮู้สาเหตุของสงครามแล้วบัดนี้เขามาเบิ่งการดำเนินของสงครามเนาะสงครามโลกครั้งที่2เป็นสงครามใหญ่ดุเดือดโหดร้ายปาเถื่อนที่สุดซึ่งได้ก่อเกิดขึ้นมี3สนามรบใหญ่เนาะเฮามาเข้าสนามรบทําอิฐเลยเนาะสนามรบเออรบเนาะเขาเอิ้นว่าสนามรบเออรบในวันที่1กันยายนปีค.ศ. 1939เป็นวันเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2โดยแมนฟาสซิสต์เยอรมันได้บุกโจมตีประเทศโปโลยเนาะเป็นประเทศทําอิฐแบบสายฟ้าแมบเนาะต่อมา3วันเนาะต่อมาวันที่3กันยายนฝรั่งและอังกฤษที่เป็นประเทศพันธมิตรของโปโลยก็ประกาศสงครามกับเยอรมันเช่นเดียวกันเนาะอันนี้การประกาศระหว่างเยอรมันและโปโลยเนาะมันก็เกิดสงครามเกิดขึ้นเนาะในวันที่22มีนาคมปีค.ศ. 1941ฟาสซิสต์เยอรมันได้เปิดฉากสนามรบทางด้านตะวันออกบุกตีเข้าสหภาพโซเวียตโดยบ่ได้ประกาศสงครามเนาะอันนี้เนาะมาวันที่11กุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1945เนาะผู้นำมหาอำนาจก็คือสตาลินเนาะสตาลินนายกรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียตรูสเวลต์ประธานาธิบดีอเมริกาและเซอร์ซันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ประชุมกันอยู่ที่ยันตาของสหภาพโซเวียตเพื่อลงนามมติการดับศูนย์ฟาสซิสต์เนาะอันนี้เป็นรูปภาพของสตาลินเนาะตัวนี้เป็นรูสเวลต์และตัวนี้กับคุณนี่กับแมนเจอสั้นเนาะต่อมาบัดนี้วันที่19เมษายนปีค.ศ. 1945กองทัพแดงโซเวียตได้นำกำลังบุกโจมตีเข้าเมืองแบกแรงที่มั่นสุดเมืองขออภัยเนาะอยู่แบกแรงที่มั่นสุดของฮิตเลอร์เนาะเป็นที่มั่นสุดของฮิตเลอร์หรือว่าฮิตเลอร์นี้เนาะและสามารถยึดกุมแบกแรงได้ในวันที่2พฤษภาคมปี1945มาวันที่8พฤษภาคมปี1945นี้เยอรมันก็จำเป็นต้องได้ประกาศยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างบ่มีเงื่อนไขใดๆเนาะจึงเป็นการสิ้นสุดในสนามรบเออรบเนาะตัวนี้เนาะมันเว้าถึงการสิ้นสุดของสนามรบเออรบ